ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราใช่ไหมคะใช่แค่นั้นก็ได้แต่เวลาต้องการความสงบก็เดินเฉยๆนะเวลามันสงบมันสบายแล้วก็ดูไปร่างกายที่เดินอยู่เป็นของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเราเงินตอนที่เดินเนี่ยบางทีก็พิจารณาว่ามันไม่ใช่เราช่วงไหนต้องการเดินให้จิตสงบก็ไม่ต้องพิจารณาวิปัสสนาเนี่ยไม่ได้ทำตลอดเวลานะการเจริญปัญญาเนี่ยไม่ได้ทำตลอดเวลาทำไปช่วงหนึ่งก็ต้องหยุดมาทำสมถะอย่างเราเดินจงกรมเห็นร่างกายเดินใจเป็นคนดูอย่างเงี้ยได้สมถะหรือเดินเดินอยู่จิตนี้ไปคิดรู้ว่าจิตนี้ไปคิดอย่างเงี้ยได้สมถะนี่พอใจมันรู้เนื้อรู้ตัวดีแล้วเห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูได้สบายสบายนะแล้วก็กระตุ้นให้เกิดปัญญาด้วยการทำความรู้สึกขึ้นมาว่าร่างกายที่เดินอยู่เนี่ยไม่ของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเราของเราหรอกค่อยไปดูอย่างนี้แล้วต่อไปพระจิตมันเดินมีปัสสนาจริงๆนะมันจะไม่ต้องจิตนำมันจะเห็นเลยตัวที่เดินตัวที่นั่งตัวที่ยืนตัวที่หายใจเลยไม่ใช่เราหรอกจะเห็นเองงั้นตอนแรกๆก็ช่วยมันสังเกตช่วยมันหมายรู้ว่ามันไม่ใช่ตัวเราแต่พอจิตมันเดินปัญญาเป็นนะมันเดินวิปัสสนาได้เองนะไม่ต้องจงใจมันก็เห็นเองว่ามันไม่ใช่ตัวเราอย่าไปดันจิตขึ้นไปอย่าไปยกจิตดันไว้อย่างนี้ตอนนี้ไปดันจิตไว้ปล่อยมันลงมาเดินขึ้นเราเต็งอยู่ทั้งวันเมื่อยตายเลยปล่อยจิตให้ลงมาสู่สภาวะปกติยังปล่อยไม่ได้มองออกไหมว่าตอนนี้เราทำจิตไว้แบบนี้ยังไปดันไหมเมื่อยนะปล่อยให้เป็นธรรมชาติเบอร์19อยู่ที่ไหนถามเราเขาบอกว่าตัวอนิจจังเห็นแต่เกิดไม่เห็นดับเขามีความรู้สึกเหมือนกับว่าเขาเห็นอนัตตาได้มากกว่านิดนึงเขาควรจะเปลี่ยนมุมมองมาเป็นมองอนัตตาหรือเปล่าคะถ้าไม่เห็นเกิดดับก็ดูไปแล้วเวลาจิตมันเดินปัญญาของมันเองครับเราเลือกไม่ได้หรอกทีมก็เห็นอนิจจังทีมก็เห็นอนัตตาเอาแน่ไม่ได้หรอกแค่ดูสภาวะที่กำลังมีกำลังเป็นนั่นแหละแล้วการภาวนาเนี่ยช่วงแรกเห็นแต่เกิดไม่เห็นดับเป็นเรื่องปกติเราสติเรายังไม่เข้มแข็งสมาธิยังไม่เข้มแข็งพอตอนมันมีขึ้นมาเนี่ยเราเห็นแต่เสร็จแล้วใจเราเปลี่ยนอารมณ์ไปซะก่อนไปจับอารมณ์มันใหม่ไม่ได้ดูอารมณ์เก่ามันดับแต่พอต่อไปพอชำนาญการปฏิบัติที่เห็นมันเกิดดับนะแล้วสุดท้ายพอจิตมีพลังมากๆเนี่ยจะเห็นสิ่งบางสิ่งไหวขึ้นมาแล้วก็ดับเห็นแต่ว่าเกิดแวบเดียวแล้วก็ดับดับดับจุดเด่นเป็นเด่นอยู่ที่ดับนะไม่ได้เด่นที่เกิดละงั้นหัดใหม่ๆก็เห็นแต่เกิดไม่เห็นดับต่อไปเห็นเกิดดับต่อไปเห็นดับไม่สนใจเกิดละเห็นแค่สิ่งบางสิ่งพุ่งขึ้นมาแล้วก็ดับงั้นการภาวนาก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆไม่ใช่เราคิดเอานะดูของเราไปแล้วมันพัฒนาของมันเองเบอร์19เพราะงั้นจะดูอนัตตาก็ได้ชอบอนัตตาก็ดูอนัตตาไปแต่ถ้าในขณะนั้นมันเห็นอนิจจังก็ดูอนิจจังถนัดอันไหนก็เอาอันนั้นใช้ได้เหมือนกันเอาว่าไปมาสการหลวงพ่อครับมาจากหาดใหญ่ครับปฏิบัติตามแนวทางหลวงพ่อมา1ปีครับทำในรูปแบบทุกวันก็อยากจะมาขอการบ้านหลวงพ่อครับจิตขณะนี้ถึงฐานไหมตื่นเต้นครับตื่นเต้นรู้ออกไหมจิตมันกระจายออกไปข้างนอกครับนะถ้าดูได้ก็ใช้ได้จิตกระจายก็รู้ว่ากระจายติดตื่นเต้นก็รู้ว่าตื่นเต้นยังดีไม่เป็นผมมันไว้บางคนตื่นเต้นนะเป็นคนมันนะจะแน่นแน่นดันรู้อย่างที่มันเป็นแต่พอรู้ไว้อย่างเอิ่มพอตอนนี้จิตไม่เข้าฐานเวลารู้ว่าจิตไม่เข้าฐานแล้วก็หายใจไปพุทโ
ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันเข้าเองอย่าไปดึงให้มันเข้านะครับทำกรรมฐานไปแล้วเดี๋ยวมันเข้ามาเองจิตมันตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาแล้วเราก็ค่อยเดินปัญญาเอาตอนนี้ถ้าเดินปัญญาในขณะที่จิตเป็นแบบนี้จะฟุ้งซ่านครับรู้สึกไหมมันฟุ้งซ่านรู้สึกครับเออนะเพราะจิตมันไม่ถึงฐานมันจะฟุ้งซ่านเพราะเวลาจะเดินปัญญานะจิตต้องตั้งมั่นจริงๆเบอร์แปดอยู่ที่ไหนเบอร์แปดยกมือสิแล้วเบอร์สิบหกอยู่ที่ไหนเบอร์สิบหกก่อนทำผ่านกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะหลวงพ่อวันก่อนบอกว่าไปดูกายดูกายดูใจไม่ได้ก็ดูกายก็ไปดูกายก็เห็นร่างกายมันไหวมาไหวไปเดินไปเดินมาแล้วก็นอนก็กลับไปกลับมาใช่เดี๋ยวได้แล้วตัวหนึ่งนอนแล้วตัวหนึ่งก็ยังอยู่อ๋อเห็นมันอ๋อตัวเองมันกันนอนอยู่กันสองคนพูดอีกทีสิฟังไม่ออกพูดช้าๆหน่อยนะว่าไงว่าเห็นตัวเองนอนอยู่และคนหนึ่งก็จับนอนอยู่อ๋อตัวเองนอนใช่ไหมแล้วก็เป็นคนดูด้วยถูกเป๊ะเลยที่ภาวนาอยู่นะเก่งนะภาวนาได้ดีขันมันแยกจิตตั้งมั่นสมาธิถูกต้องแล้วจิตก็เป็นคนดูแล้วจะเห็นนะไอ้ที่หลวงพ่อบอกว่านอนหลับอยู่พลิกซ้ายพลิกขวายังรู้เลยใช่ไหมโอ้นี่สิต้องอย่างนี้สิค่อยมีพยานหน่อยเพื่อหาว่าหลวงพ่อเพ้อเจอนอนหลับแล้วมันจะไปรู้ได้ยังไงเนี่ยมันรู้หมดแล้วแล้วรู้สึกไหมมันไม่ใช่ตัวเราหรอกค่ะนั่นแหละดูไปเรื่อยนะแล้วต่อไปก็สังเกตเลยจิตใจที่เป็นคนรู้คนดูมันก็ไม่ใช่ตัวเราเดี๋ยวมันก็รู้เดี๋ยวมันก็คิดใช่ไหมเดี๋ยวมันก็รู้เดี๋ยวมันก็ไปเพ่งร่างกายค่ะดูออกไหมมันทำงานได้เองดูออกค่ะน่าต้องอย่างนั้นแหละแล้วตรงไหนจะทำยังไงที่ภาวนานะหลวงพ่อสรุปให้ที่ภาวนานะถูกต้องทุกอย่างเลยนะน้อยคนนะที่ภาวนาอย่างนี้สติเราก็มีแล้วอัตโนมัติแล้วจะนอนพลิกซ้ายพลิกขวาหลับอยู่ยังรู้เลยเปิดประตูก็รู้ค่ะเออนะรู้หมดแล้วแล้วใจก็อยู่กับเนื้อกับตัวโดยไม่ได้บังคับรู้สึกไหมใจมันมีความสดชื่นมันมีความสุขนะแล้วรู้ตัวไปเรื่อยๆแล้วก็ดูไปทุกอย่างในโลกนี้นะทั้งในกายทั้งในใจเนี่ยแล้วก็ดูไปเห็นมันเห็นตัวเองแล้วก็กลับไปกลับมากลับไปไหวๆไหวมาตัวเองเออดูไปเรื่อยๆแล้ววันนึงจะเห็นว่าไม่ใช่ตัวเราหรอกตัวนี้ไม่ใช่ตัวเรารู้ภาวะโกรธแล้วก็หลงเออหมดดีภาวนาถูกนี่เล่นตัวเองค่ะนั่นแหละเก่งถ้าเห็นแต่กุศลแล้วก็แย่แล้วนี่เห็นไหมชาวบ้านธรรมดานะภาวนาเขาภาวนาแบบซื่อๆเราพอน้ำแบบรวดลายเยอะคิดมากแพ้กันตรงนี้แหละของโยมเนี่ยภาวนาดีรู้ไปอย่างที่มันเป็นนั่นแหละเรื่องความจริงมันก็สอนเราอีกแล้วยังกัดอะไรบ้างคะฮะยังกัดที่ไม่ทำไม่ถูกอะไรบ้างคะอะไรนะขาดอะไรบ้างไม่ต้องกลัวยังขาดอีกเยอะที่ทำไม่ถูกกันคะค่อยๆดูไปค่อยๆสะสมไปศีลของเราสมบูรณ์หรือยังยังไม่ครบค่ะเออนั่นแหละขาดเห็นไหมใจยังรู้สึกตัวได้ทั้งวันไหมหรือเผลอไปบ้างมีเผลอไหมเผลอบ่อยๆไหมเผลอค่ะเผลอนานไหมเผลอแป๊บเดียวก็รู้เออถ้าเผลอแป๊บเดียวก็รู้ก็ดีใช้ได้ค่อยฝึกไปเรื่อยๆนะจนกระทั่งเผลอสั้นๆเผลอแวบก็รู้สึกฝึกไปสะสมไป
ใช้ได้ดูความไม่ใช่ตัวเราให้มากๆ